ไอดีผู้ปกครองทุกท่านพร้อมด้วยลูกหลานนักเรียนชั้นประเกียบเบิร์ดทุกคนเนาะวันนี้ก็มาเจอกับประครูอีกแล้วเนาะสื่อประครูสุดใจเนาะพวกหลานฮู้บ่ประครูยืนอยู่ใส่เนาะแม่แล้วยืนอยู่ทุ่งนาลูกๆเนาะทุ่งนาอยู่บ้านใกล้ประครูเองเนาะถ้าผู้ใดไกลไปไกลมาแถวดอนหนูเนาะเซาโควิลเล่ก็มาหยามประครูเด้อมื้อนี้ประครูจะพาพวกหลานมาเรียนวิชาโลกอ้อมตัวลูกวิชาโลกอ้อมตัวบ่แล้วนี่เฮียนบทที่เท่าใดเนาะแม่นแล้วบทที่3เนาะบทที่3เกี่ยวกับหยังเกี่ยวกับต้นมะนาวเนาะมื้อนี้ประครูจะพาพวกหลานมาเรียนวิชาโลกอ้อมตัวบทที่4เกี่ยวกับหยังพวกหลานฮู้บ่เกี่ยวกับหยังแม่นแล้วเกี่ยวกับต้นข้าวเนาะพวกหลานฮู้บ่ต้นข้าวข้าวนาเฮากินทุกมื้อนี้เอามาจักใส่เนาะแม่นเอามาจากชาวนาเนาะชาวนาผู้ประเทศเนาะลูกเนาะมื้อนี้เฮาจะฮู้ว่าส่วนประกอบของต้นข้าวมันมีประกอบอย่างแน่เนาะเฮาจะฮู้เนาะมาเบิ่งนํากันเด้อนี่อันนี้เขาเอิ้นว่าต้นข้าวเนาะลูกเนาะต้นข้าวส่วนประกอบของมันมีรากมีลําต้นมีใบอันนี้เขาเอิ้นใบเนาะลูกเนาะอันนี้แม่นห่วงข้าวเด้อห่วงข้าวอันนี้แม่นเม็ดเนาะเม็ดเนาะให้พวกหลานจื้อเด้อวิสาโลกอ้อมตัวเฮาจะบ่ได้จดบ่ได้เต้มมีแต่ว่าฟังครูเว้าแล้วก็จื้อเอาเนาะลูกเนาะให้จื้อมื้อนี้เฮามาเรียนเกี่ยวกับต้นข้าวส่วนประกอบของต้นข้าวมันมีอยู่อันที่1แม่นรากที่2ลําต้นอันที่3ใบเนาะอันที่4แม่นห่วงเนาะลูกเนาะให้พวกหลานจื้อห่วงแล้วก็มีเม็ดพอแม่นบ่เสร็จแล้วให้พวกหลานจื้อเนาะเอาบุญเฮียนมาวันนี้ก็พอดีหมดเนาะสุดท้ายขอให้พวกหลานมีสุขภาพแข็งแรงเนาะตั้งใจเรียนหนังสือที่1บ่คัดพ่อบ่คัดแม่บ่คัดลิ้นโทรศัพท์ตั้งใจเรียนหนังสือเด้อนอนตื่นมาแล้วเฮ็ดหยังสวยหน้าถูกแคบอาบน้ําเตรียมเรียนหนังสือเนาะลูกเนาะเอาสําหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้เนาะพบกับครูใหม่คลิปหน้าสบายดี